หนูว่าข้าวผัดของหนูมันข้าวมันแฉะไปหน่อยอะค่ะใช่ไหมคะหนูชอบกินหนูชอบกินแห้งๆค่ะโอ้ได้ได้เดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ลูกได้เฮ้ยหรือจะจริงแล้วกันหรือนั่งเลยนะเพราะวันนี้ว่ามีคงรับออเดอร์แล้วได้เลยค่ะก็ครูเปลี่ยนหน้าที่เหรอคะวันนี้อ๋อก็มารับจ็อบอะแต่ลูกนะก็รายได้เสริมอยู่วงดีอยู่วงว่างเอ้าจะทานเมนูอะไรกันลูกสั่งได้เลยนะผมเอาง่ายๆครับเอากะเพราไก่สับแล้วกันครับเอาเป็นอกไก่แล้วกันจะได้ไม่อ้วนหนูเอาผัดซีอิ๊วค่ะครูแล้วหนูอะโอนินงั้นหนูเอาข้าวผัดไข่ก็ได้ค่ะทุกคนรอแป๊บนึงค่ะเอ้ามาแล้วลูกมาแล้วโอ้น่ากินผัดซีอิ๊วข้าวผัดไก่ข้าวผัดของเขาอันนี้ไก่กะเพราลูกครับอันนี้เอามาปัดฝุ่นครับเนี่ยรู้ได้ไงลูกก็คือขอบจานเลอะก็ปัดเผื่อกินเปื้อนครับครูคะว่าหนูว่าข้าวผัดของหนูมันข้าวมันแฉะไปหน่อยอะค่ะใช่ไหมคะหนูชอบกินหนูชอบกินแห้งๆค่ะโอ้ได้ได้เดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ลูกได้อ่ะมาแล้วครับได้แล้วลูกครูคะครับหนูว่ามันแข็งได้กว่านี้นะคะวะนี่มันยังแห้งไปอะค่ะหนูอยากได้แข็งแข็งเลยค่ะมีสุกยิ่งดีค่ะพี่ตีเด็กๆบอกว่าข้าวไม่แข็งอยากได้แข็งกว่านี้เว้ยนี่ล้างอ้วมก็แข็งสุดแล้วนะแข็งกว่านี้มึงจะมีเหรอโอ้เฮียแข็งกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วโหได้ลูกครูรู้แล้วว่าต้องทำไงนะเอาแข็งสุดเลยนะลูกนะเอาแข็งสุดๆเลยค่ะได้มาแล้วลูกอันนี้แข็งพอไหมลูกครูหาคนนะคะไม่ใช่ไก่ค่ะครูไม่ให้กินข้าวเปลือกไม่รู้เขาบอกเขาชอบอย่างนี้อ่ะแบบนี้นี่แหละค่ะครูหนูชอบนี่แหละค่ะธรรมชาติจัดสรรมาให้เราอะไรที่ไม่แปรรูปเขาบอกว่าดีต่อร่างกายเสมอค่ะกลัวแล้วถ้าชอบจริงอ่ะมันต้องกินเป็นคำเป็นทั้งเต็มช้อนเลยอุ๊ยแต่เราจะมีประโยชน์คนเดียวดิครูขาได้ยินว่าน้ำตาลขึ้นเออชอบเลยเนี่ยครูลองก็ได้โต๊ะตอบเอาเลยลูกเต็มที่ดิครูกลัวไม่อิ่มลูกหรอคะเต็มที่เลยอุ้ยมันอร่อยมากเลยนะคะครูจริงแอนเล่เรามองลองชิมค่ะว่ากันนะลูกนะค่ะลองดูเป็นไงคะเอ้าขออีกหน่อยลูกครูขาแต่เราจะมีประโยชน์ทั้งเรื่องเอ้ยลองดูดิสีมองสีมองจริงเฮ้ยลองดูเมนูแปลกดีอ่ะมันอร่อยมากเลยนะคะเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่าชอบกินอย่างนี้คุณหนูว่าหนูจะไอเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยนี่เล่นตลกหรือเปล่าเนี่ยลูกเฮ้ยเฮ้ยลองเฮ้ยติงลองไม่ขอไออีกทีได้ไหมไอไออีกรอบเหรอคะอุ้ยไอก็เรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ